ไฮโซปอแจงคลิปกอดบนเรือตบตีจริงไหมส่วนคดีรอตำรวจพร้อมพูดทุกประเด็นจากกรณีอมรินทร์ทีวีตรวจสอบกล้องวงจรปิดเป็นภาพมุมสูงบนสะพานเรือไฮโซปอกำลังแล่นกลับจากท่าเรือเทเวศผ่านสะพานสังฮีในภาพมองไม่ชัดว่ามีคนบนเรือกี่คนแต่ที่เห็นคือภาพคล้ายชายหญิง2คนยืนอยู่หน้าเรืออีกคนสวมเสื้อสีขาวส่วนอีกคนสวมเสื้อสีดำใครว่ากำลังอบกอดกันอยู่บริเวณหน้าเรือนั้นล่าสุดไฮโซปอได้ออกมาชี้แจงในส่วนคดีแตงโมตอนนี้รอเจ้าหน้าที่ตำรวจเพียงอย่างเดียวและพร้อมจะให้สัมภาษณ์ในทุกประเด็นเพราะเรื่องราวที่ถูกขุดในขณะนี้ส่วนใหญ่เป็นเรื่องไม่จริงและขอยืนยันว่าไม่มีเหตุการณ์ตกกันบนเรือรวมถึงไม่มีเรื่องการกอดกันอาจจะเป็นช่วงประคองการถ่ายภาพเท่านั้นขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ